ตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดในตอนแรกว่าเป็นผู้กระทำแต่จากการสอบสวนรวบรวมพยานแวดล้อมต่างๆที่มาประกอบแล้วในส่วนตัวของดีเจสันเองเนี่ยเขาเท่าที่เราสอบปากคำเนี่ยเขาให้การอย่างไรบ้างต้องพนักงานสอบสวนเขาให้การระยะนี้ไปก่อนไว้ก่อนดีกว่านะครับการเพราะไอ้เนี่ยมันจบประเด็นเกี่ยวกับการรวบรวมรูปคดีแล้วอย่างนั้นจากนี้ไปถ้าหมายออกแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาหรือยังไงไหมคะเบื้องต้นเราสามารถติดต่อตัวเขาได้ตลอดไหมคะท่านคะคือณเวลานี้เราผ่านทางคุณพ่อได้เราสามารถที่จะเชิญพบได้เลยถ้าเป็นเขาต้องการมาแสดงตัวแล้วทางคุณพ่อเขาได้เล่าอะไรให้ฟังไหมคะสำหรับเบื้องต้นผมโดยส่วนตัวนะครับพบคุณพ่อที่ตอนที่มีการตรวจยึดของกลางพ่อเขาบอกว่าตัวเชื่อว่าเชื่อมั่นลูกสาวนะฮะก็คือคนที่ตัวดีแค่นั้นนะครับแต่ส่วนว่าจะทำไม่ทำอะไรเงี้ยทางครอบครัวไม่ได้ไม่ทราบครับแต่น้องนี่ก็คืออยู่กับครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าแยกออกมาอยู่กันครับคือคุณพ่อแค่ว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้เป็นดีเจเขาไปช่วยเพื่อนดีเจไปเปิดแผ่นนิดหน่อยยังเรียนแต่เขายังเรียนแล้วอยู่ที่บ้านคุณพ่อเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยไม่ได้ถามครับแล้วคดีอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาที่ถามก็คือคุณพ่อเนี่ยเขาแพ้ผงแมวเท่านั้นแล้วตัวน้องเขาแพ้ได้ไหมคะไม่ทราบครับตำรวจไม่ออกหมายเลยทำอะไรทำให้เป็นจุดโผล่ก่อนทีมงานสืบสวนนะครับได้ไปทำการค้นตามหมายสารนะครับค้นเราดำเนินการค้น2จุดนะครับจุดแรกก็คือบ้านของคุณพ่อนะของน้องเขานะครับเราได้หลักฐานบางส่วนนะครับจำนวนหลายชิ้นและโดยเฉพาะมีโทรศัพท์มือถือนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เครื่อง CPUนะครับรวมทั้งหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศนะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีเนื้อหาในหนังสือซึ่งส่อไปในทางความรุนแรงนะครับและณเวลานี้จะนำหนังสือทั้งหมดนะครับตรงตรวจพิสูจน์ก่อนว่าเนื้อหาของหนังสือนี้เป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็คงจะต้องให้ผู้ที่มีความรู้ในการแปลภาษามาช่วยแปลแล้วก็วิเคราะห์ในเนื้อหาดังกล่าวด้วยตอนนี้ผมได้ดำเนินการเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนโดยการนำหนังสือทั้ง10กว่าเล่มนะครับ15เล่มนี่คือตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะให้เผยแพร่ได้ครับว่าเนื้อในเป็นอย่างไรนะครับเป็นแนวโน้มของเรื่องของการทารุณนะครับซึ่งได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับมีภาพประกอบนะต้องขออนุญาตนำเสนอในหน้าที่นี้นะครับและเราก็จะพยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อขออนุมัตินะครับต่อสารทีในช่วงนี้นะครับขอให้เวลากับทีมงานนะครับท
ีมงานในการดำเนินการทุกๆอย่างนะทั้งสอบสวนก็ดีทั้งสืบสวนก็ดีตอนนี้เราทำงานเต็มที่ครับมีท่านสุนทร